บรรยากาศรับสมัครวันสุดท้ายของ The Star คนฟ้าคว้าดาวปีที่12ที่ตึกแกรมมี่มีผู้มาสมัครขอเข้าออดิชั่นเป็นจำนวนหลายพันคนหลังจากมีการเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่12 13และ18ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งที่มีผู้มาสมัครเป็นจำนวนมากก็เพราะ The Star 12ไม่มีการรับสมัครตามภาคต่างๆเหมือนอย่างที่เคยเป็นแต่รับสมัครที่ศูนย์กลางที่กรุงเทพเท่านั้นโดยงานนี้ก็มีรุ่นพี่เดอะสตาร์หลายคนเดินทางมาให้กำลังใจน้องๆผู้สมัครอย่างหนุ่มแกงส้มธนทัศน์ที่บอกเคล็ดลับในการแข่งขันเดอะสตาร์ให้ประสบความสำเร็จในสไตล์ของเขานั่นก็คือต้องไม่คาดหวังชัยชนะแต่ก็ต้องทำทุกอย่างให้เต็มที่ในแบบสบายๆไม่กดดันตัวเองอยากให้ทุกคนเต็มที่นะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องได้นะเราจะต้องเป็นเดอะสตาร์ให้ได้นะผมว่าความฝันมันมีได้หลายทางเนาะก็ฝันเนี่ยผมว่าอยากให้เราเอาฝันนั้นทำให้มันเป็นความสุขมากกว่าทำร้องเพลงวันนี้ทำด้วยความสุขได้ไม่ได้ช่างมันอย่างน้อยวันนี้เรามาทำสิ่งที่เรารักอย่างมีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วครับผมน้องมานั่งเนี่ยนึกถึงตัวเองในวันนั้นนึกถึงแน่นอนครับผมก็วันนั้นเราก็อย่างที่บอกอ่ะผมเข้ามาแบบเป็นตัวของตัวเองแบบบ้าๆบอๆคือแต่งตัวก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยครับผมก็เหมือนเราอยากมาเป็นตัวของตัวเองครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้อะไรหรอกครับผมก็มาสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็โชคชะตามันก็พาเราไปเองแล้วขอทิ้งท้ายสำหรับคนต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกจะมาออดิชั่น The Star 12ที่กรุงเทพก็ยังมีโอกาสอยู่ครับเพราะสามารถส่งมาเป็นคลิปวิดีโอมาเข้าร่วมออดิชั่นได้ที่เว็บ www.1hd.net